พลตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่ามีบริษัทที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เสนอเข้ามาให้ทดลองหอฟอกอากาศซึ่งทางกทมก็จะนําไปติดตั้งที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามวันที่8ตุลาคมนี้โดยจะมีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5ทั้งก่อนและหลังการติดตั้งหากพบว่าสามารถลดฝุ่น PM 2.5ได้ผลด,ดีทางกทมก็จะประสานขอความร่วมมือให ทางภาพเอกชนดําเนินการติดตั้งค่ะซึ่งเบื้องต้นได้รับการตอบรับจากบริษัทสยามพิวัตรจำกัดมาแล้วหนึ่งรายโดยกทมจะเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้เองค่ะ